ากไม่คิดจะมาหรอกจ้ะแต่ว่าพ่อพี่รุ่งสั่งให้มาฉันไม่กล้าเข้าไปหาพี่รุ่งที่บ้านเลยยืนเสียงคอยเอามาจ้ะนี่แล้วจะที่ไม่เข้าไปเดี๋ยวพี่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะเรื่องนี้นั่นเล่ออันตรายเหมือนกันนะเว้ยเพราะต่างคนต่างไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็เคลียร์ลำบากอย่าไปคิดมากเลยลุงผีเฮ้ยไอ้ชดเองอย่าคิดมากเลยเว้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะล่วงอีกเป็นงานเป็นการนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดจริงไหมจริงสิเรื่องกำลังจะดีอยู่แล้วดันมีโรคแทรกอีกแล้วไอ้หมอนั่นอ่ะร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเห็นมันโผล่มาแล้วดันมาอะไรตอนนี้วะน่ะนี่เรไลเนี่ยนะเขายิ่งคิดมากอยู่ถ้าเกิดประชดขึ้นมาพี่รุ่งอาจจะเสียใจพูดมีเหตุพูดดีจังเลยเว้ยเฮ้ยเรื่องอะไรบ้างนานเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะถ้าเป็นหม้อดูแล้วอันดับหนึ่งเลยนะวะกูบอกแล้วทะเลสงบยังไม่เท่าไรพายุหลายเริ่มตั้งเขาแล้วเห็นไหมทานข้าวซะก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะหิวแย่กว่าจะกลับไปถึงหอพักนะแล้วพี่รุ่งไม่ทานเหรอจ๊ะไม่นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะกลับไปทานที่บ้านว่าเรไรเขาทำกับข้าวไว้ให้พี่แล้วฉันดีใจด้วยนะจ๊ะที่พี่รุ่งประสบความสำเร็จทางด้านการงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวพี่ก็ต้องระวังตัวรีบเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรไรเขายังไม่เข้าใจเรื่องของแฟนเพลงจ๊ะแล้วยิ่งถ้าออกคอนเสิร์ตนะฮะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแฟนเพลงก็มีมากขึ้นด้วยแต่พี่ก็ไม่เคยคิดนะที่จะทำให้ครอบครัวนี้เดือดร้อนนะจ๊ะแล้วใครล่ะจ๊ะไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจแต่งงานมีเย้ามีเรือนบ้างทานดีกว่าจ๊ะเดี๋ยวพี่ตักชัดแจ้งจริงๆเลยว่าครูลำไพเขาจะไปมีอะไรกับไอ้ลุงจริงๆเองใจร้อนเกินไปนะเพราะว่าก็เห็นกันตั้งตายอยู่อย่างเงี้ยใครจะทนได้แอบพบกันกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้อยากได้นะก็ยกให้ไปเลยไอ้ผัวเมียกันน่ะอยู่กันมาแล้วต้องเลิกกันไปเพราะไอ้ความเข้าใจผิดก็ต้องมีตั้งเยอะแยะนะลูกเอ้ยก็จะว่าจะรับของไอ้ลุงถ้าหากว่ามันมีอะไรกับครูลำไพจริงๆมันก็คงจะไม่มาแต่งงานกับเองหรอกนะนี่เพราะว่าเขารู้จักกันมาก่อนน่ะยังไอ้ลุงน่ะเองคิดดูแล้วกันน่ะตั้งกับมันอยู่กับเองมาน่ะมันเคยมีเมียน้อยหรือว่ามันนอกใจอะไรเองมั้ยฮะไอ้เรื่องแฟนพงแฟนเพลงมันก็ต้องมีบ้างหรือว่าเพราะมันกำลังดังอ่ะคิดเอาเองกันแล้วกันว่าไอ้เองควรจะทำไงต่อไปอยากขึ้นไปหาแก้วตาขอโทษคิดไปหัวใจเริ่มปอเกรงกลัวพ่อไม่กล้าขึ้นไปแต่รักเหลือล้นต้องฝืนทนสู้อดทำใจก้าวขาไปหรือไม่ไปและส่งหัวใจขึ้นไปก็พอหลับยังท่ายังไม่หลับเอามือขยับจับหน้าตาแง้มบ้างสิน้องโผล่หน้าออกมา
ให้รู้ว่าพี่มายืนรอได้เห็นสักนิดก็พอเป็นคำขอร้องจากดวงใจพี่ส่งหัวใจขึ้นไปถึงห้องให้รู้ว่าพี่รักน้องยืนแอบมอง